ก็กลับมาพอดีหนูเห็นเขาว่าอ่ะยอมไม่ถ่ายรูปยอมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะตอนแรกผมยังไงก็ไม่เกรียนแต่พอดีลูกสาวมันมาอธิบายแล้วผมแบบไม่เข้าใจไม่เกรียนไม่เอาครับไม่ต้องผ่านของละจิตพร้อมใบประกันของเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไป 5,500 เนี่ยคือประกัน10ปีแล้วเขาบอกว่าเป็นลูกค้า VIP เดี๋ยวหนูดูก่อนที่หนูจะแจ้งพี่อะค่ะหนูได้บอกกับเขาแล้วญาติโพสต์เฟซและขอเอารูปลงเพจเรื่องเล่าข่าวตากฟ้านะคะคืออันนี้หนูแจ้งเขาไปแล้วเขาก็จะมาเอาผิดหนูไม่ได้เพราะหนูแจ้งเขาแล้วเขาก็ไม่ติดต่อเพิ่งจะติดต่อตอนที่เอารูปลงเพจคืออันนี้เขาโทรมาหาหนูว่าพี่เดี๋ยวอีก2ชั่วโมงผมจะโอนเงินให้พี่เลยขอเลขที่บัญชีให้พี่ส่งมาทาง SMS อ่ะหนูก็ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ตกลงกับหนูและทีนี้หนูก็ส่งไปแล้วก็ชักประมาณจะถึงกำหนด2ชั่วโมงหนูโทรไปเขาบล็อกเบอร์เลยค่ะโทรไปติดต่อไม่ได้อีกเลยหนูก็เลยส่งเป็นข้อความว่าขออนุญาตโพสต์เฟซแล้วก็เอาลงเพจลองเซิร์ชดูบริษัทเซิร์ชดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่น่าถึงแล้วเขาก็ไม่ได้มีนโยบายแบบนี้ชื่อบริษัทมีตัวตนคือมันไม่มีอะค่ะมันเหมือนว่ามันใบอันนั้นมันเหมือนว่าเราเซิร์ชไปแล้วอะมันไม่มีอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีใบประกันของอันแรกอะบริษัทมันจะตั้งอยู่ที่รัชดาเดี๋ยววันที่หนูไปหาหมออะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆที่หนูพักหนูจะเข้าไปที่บริษัทเนี่ยค่ะพอจะต้องได้เงินคืนเท่านี้แล้วก็เราเสียเงินอีกใหม่เท่านี้ไอ้ที่ 5,500 เนี่ยเขาอ้างเอาไปทำอะไรครับเป็นค่าประกันเครื่องค่ะประกันเครื่องบอกว่าเหมือนเราไปอยู่โรงพยาบาลจ่ายสำรองจ่ายสำรองไปก่อนจ่ายสำรองไปก่อนแล้วก็วันอังคารน่ะเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนคุณพ่อเลยแล้วที่เครื่องที่มันติดเนี่ยราคาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ติดหน้าติดเถอะติดเถอะมันขยี้ขยันเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เขียนไปเนี่ยถามด้วยเขาอายุเยอะแล้วเป็นคนแก่เขาบอกว่าไม่มีเงินเขาก็ไม่มีเงินเท่านี้งั้นเอามาเท่านี้บอกเท่านี้ก็ไม่มีงั้นเอาไอ้เครื่องนี้ยึดไปก่อนเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเอามาให้ยึดเครื่องเสียงยึดทีวีเงี้ยเหรอใช่มันเป็นทีวีเก่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อต่อคนเนี้ยเขาเอาแท่นเอาโทรทัศน์เอาพัดลมนั่นแหละน่าสงสารแล้วผมพาเขาไปแจ้งความด้วยเมื่อวานเนี้ยท่านมาถึงท่านเครื่องเสียงครับแท่นเครื่องเสียงเพื่อเอาไปประกันก่อนเป็นเงินสดครับแทนเงินสดครับแล้วก็วันอังคารนะเขาจะเอาแท่นมาคืนนะคะผมย้ายเครื่องไฟฟ้าของแป๊บนึงครับแล้วสรุปพี่ไม่ส่งมาให้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้แป๊บนึงผมกำลังย้าย
ายเขาอยู่ครับผมอีกนานไหมคะ